ความคิดใกล้ชิดเศรษฐกิจการเงินโดยธนาคารกรุงเทพธนาคารไทยพาณิชย์การเงินธนาคารสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Money Daily นะคะกับดิฉันทวีรัตน์จิรดิโลกค่ะเช้าวันนี้มาตามกันต่อนะคะวันพุธนะคะที่28ตุลาคมด้วยกันวันนี้มีหลากหลายประเด็นที่ต้องตามกันหลายคนยังตามกันอยู่สำหรับการประชุมของ FOMC หรือ Fed จากทางด้านของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกานะคะแต่ว่าถ้าเราเริ่มดูกันช่วงแรกกันก่อนนะคะเราจะไปดูที่ทองคำตัว Gold Spot นะคะล่าสุดเนี่ยก็วิ่งอยู่ที่ประมาณ 1,167 เหรียญด้วยกันนะคะดูเหมือนว่าตั้งแต่เมื่อวานจนถึงวันนี้เนี่ยทองคำก็รอดูท่าทีนะคะสำหรับเรื่องของการเทรดนี่ยังเป็นไปอย่างระมัดระวังกันเลยสำหรับการประชุมของ FOMC นะฮะถ้าไปดูค่าเงินบาทค่ะตอนนี้อยู่ที่35บาท49สตางค์จนถึง35บาท53สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐสำหรับนักลงทุนจับกลยุทธ์อย่างไรกันดีนะคะในช่วงนี้ไปพูดคุยกับคุณกมลทัณฑ์พรไพศาลวิจิตรผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์บริษัท GT Wealth Management รวมถึงยังเป็นผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทองคำค่ะสวัสดีค่ะแหมพอสวัสดีค่ะสายตัดทันทีไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราต่อรอต่อสายกันอีกสักครู่นึงประเด็นสำคัญที่ต้องตามอยู่ในวันนี้นะเมื่อวานนี้จะเป็นการประชุมของ FOMC อย่างที่รายงานผู้ชมไปนะคะ27 28เราน่าจะทราบผลน่าจะเป็นวันที่29นะคะตามเวลาของไทยเพราะว่าเขาคุยกันตามเวลาของสหรัฐอเมริกาขณะเดียวกันก็ต้องดูผลการประชุมของ BOJ ด้วยแต่ประเด็นสำคัญที่เราไม่ควรจะละเลยไปในช่วงนี้นะคะก็คือทิศทางราคาน้ำมันจริงๆแล้วเนี่ยรายงานคุณผู้ชมตั้งแต่เมื่อวานแล้วว่าราคาน้ำมันปรับตัวลงต่อเนื่องเมื่อสักครู่นี้เช็คไป WTI ก็อยู่ที่43เหรียญ26เซนนะเคยไปแตะก่อนหน้านี้ประมาณ50เหรียญด้วยกันนะคะดูเหมือนว่าสายจะต่อติดแล้วนะสวัสดีค่ะคุณกมลทัณฑ์สวัสดีครับค่ะทองคำนะคะอย่างที่บอกคุณผู้ชมไปตอนนี้เนี่ย1167 1168โดยประมาณเรากำลังรอการประชุมของ FOMC อยู่ระหว่างที่รอนี่มองภาพยังไงบ้างคะครับคือต้องเห็นว่าจริงๆทองคำทรงตัวอยู่ใกล้ๆดับนี้นะครับตั้งแต่ช่วงปลายสัปดาห์ก่อนนะครับหลังจากที่ตอนตลาดเนี่ยพยายามที่จะคาดการณ์ในการที่ทางการประชุม FOMC นะครับซึ่งแน่นอนว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยยังเชื่อว่าจะยังไม่มีการส่งสัญญาณนะครับแต่อย่างไรก็ดียังมีนักลงทุนกลุ่มนึงที่มองว่าทองคำเนี่ยปรับตัวขึ้นมามากแล้วนะครับทำให้การจะสะสมซื้อเพิ่มเติมเนี่ยอาจจะชะลอดูอยู่ก่อนนะครับเพื่อรอความชัดเจนในช่วงวันพฤหัสนะครับแต่การรายงานตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐเมื่อวานเนี่ยถือว่าออกมาค่อนข้างแย่นะครับอ่อนแอลงไปในหลายด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนแต่ชนิดที่ภายในภาคบริการนะครับเหล่านี้ถือว่าเป็นการสะท้อนสัญญาณที่ค่อนข้างจะอ่อนแอของเศรษฐกิจสหรัฐดังนั้นเนี่ยทำให้เราประเมินว่าในระยะนี้เนี่ยนะครับทองคำเองอาจจะยังมีโอกาสที่จะฟื้นตัวขึ้นได้นะครับโดยมีแนวรับสำคัญเนี่ยอยู่ที่บริเวณใกล้ๆ 1,147 ถึง 1,150 ซึ่งเป็นระดับ EMA 100วันนะครับถ้ายืนอยู่ในจุดนี้ได้เนี่ยเชื่อว่าในช่วงสัปดาห์หน้าเนี่ยเราน่าจะได้เห็นการฟื้นตัวต่อเนื่องของราคาทองคำนะครับเพราะว่าสัญญาณทางพื้นฐานเองเนี่ยยังถือว่ามีหลายตัวทีเดียวที่ยังหนุนให้มีการเข้าสะสมซื้อตัวทองคำครับค่ะนะคะนี่คือภาพที่เรามองในช่วงนี้นะแต่ว่าถ้ามองในช่วงเวลาที่เหลือเลยนะทั้งปีนี้เนี่ยมีโอกาสที่มันจะหลุดไปต่ำกว่า 1,100 เหรียญมากน้อยแค่ไหนคะในช่วงสุดท้ายของปีเนี่ยนะครับต้องเรียนอย่างนี้ว่าสัญญาสำคัญที่จะทำให้ทองคำลุกแรงๆได้เนี่ยคงมีอยู่เรื่องเดียวก็คือเรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยนะครับอาจจะยังไม่ขึ้นจริงแต่ว่าคือถ้ามีความชัดเจนว่าน่าจะมีการขึ้นดอกเบี้ยในช่วงกรอบเวลาเท่าไหร่เนี่ยนะครับตรงนั้นเนี่ยน่าจะทำให้ทองคำปรับตัวลงได้นะครับแต่เรามองว่าดาวไซริกส์ในส่วนของทองคำในตลาดโลกเนี่ยอาจจะเดือดไม่มากนะครับหลังจากที่ลงไปทำจุดต่ำสุดใกล้ๆ 1,077 เหรียญนะครับส่วนจุดต่ำสุดของราคาทองคำในประเทศเนี่ยผมเชื่อว่าปีนี้ผ่านไปแล้วนะครับในช่วงประมาณสักเดือนมีนาคมตอนที่17,000 ต้นๆ นะครับตรงนั้นน่าจะเป็นจุดต่ำสุดของปีละดังนั้นเนี่ยนักทุนที่กำลังรอสะสมซื้อทองคำในช่วงกรอบปีนี้เนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะมีโอกาสในช่วงปลายปีต้นปีหน้านะครับที่มีการส่งสัญญาณดอกเบี้ยนะครับแต่ทีนี้เนี่ยจะมาเร็วหรือมาช้าคงขึ้นอยู่กับการประชุมครั้งนี้กับครั้งหน้าของเฟดว่าจะมีการส่งสัญญาณเพิ่มเติมหรือไม่นะครับถ้ายังไม่มีในการส่งสัญญาณครั้งนี้เชื่อว่าพอจะปรับตัวกันได้ในช่วงเดือนพฤศจิกายนแล้วก็ไปลุ้นไปทีหนึ่งในช่วงเดือนกลางธันวาคมครับค่ะนะสุดท้ายค่ะรบกวนคุณกมลทัณฑ์แนะนำนักลงทุนหน่อยแล้วกันนะคะสำหรับนักทุนที่มีสถานะซื้อขายไม่ว่าจะเป็นลองช็อตหรือยังไม่มีสถานะอยู่ในตอนนี้ค่ะครับระยะสั้นดูที่1150เลยครับถือว่าเป็นจุดตัดสินใจสำคัญนะครับถ้ายืนได้นะครับฝั่งที่ซื้ออยู่แนะนำสะสมเพิ่มนะครับหรือว่าฝั่งที่ยังไม่มีสถานะเนี่ยสะสมข้างหลอดเพิ่มเติมนะครับไปดูทำกำไรบริเวณใกล้ๆไฮเดิมประมาณ 1,190 เหรียญโดยประมาณนะครับทองคำในประเทศก็อยู่ใกล้ๆสัก 19,700 ถึง 800 บาทนะครับส่วนกลยุทธ์ในการลงทุนในส่วนของ
ทองคำแท่งนะครับแนะนำว่าอาจจะรอย่อตัวอีกสักเล็กน้อยนะครับใกล้ๆกรอบประมาณสัก 19,450-500 นะครับค่อยหาจังหวะในการสะสมซื้อกลับอีกครั้งครับค่ะได้ค่ะขอบคุณมากค่ะครับยินดีครับสวัสดีค่ะคุณกมลทันพรไพศาลวิจิตรนะคะจากทางด้านของ GT Wealth Management รวมถึงยังเป็นผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทองคำอีกด้วยนะคะไปดูกันต่อค่ะสำหรับงานสัมมนาดีๆนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวจะมีงานสัมมนาและในงานสัมมนาครั้งนี้เนี่ยต้องบอกคุณผู้ชมงี้ค่ะว่าสัมมนาเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมครั้งนี้ Money Expo นะคะเราจะขึ้นภาคเหนือกันไปและแน่นอนในงานจะมีโปรโมชั่นดีๆมีสัมมนาฟรีๆดีๆด้วยเราไปเริ่มที่โปรโมชั่นดีๆกันก่อนนะคะวันนี้มาจากธนาคารไทยพาณิชย์ค่ะกับทางด้านของสินเชื่อบ้านนั่นเองนะคะสำหรับลูกค้าที่สมัครสินเชื่อบ้านทุกประเภทนะคะแล้วก็ยื่นเอกสารครบถ้วนภายในงาน Money Expo เชียงใหม่นะคะก็ตอนที่1ค่ะรับอัตราดอกเบี้ยพิเศษนะคะตอนที่2รับฟรีเป็นตัว Shopping Bag SCB Home Loan นะคะมูลค่า259 บาทจากสินเชื่อบ้านค่ะเราไปต่อกันที่ทางด้านของบัตรเครดิตกันบ้างนะคะเพียงแค่คุณผู้ชมสมัครบัตรเครดิตนะคะมี Ultra Platinum Extra Platinum King Power Platinum Toyota Platinum และบัตร Up to Me นะคะก็จะฟรีค่ะค่าธรรมเนียมแรกเข้าและรายปีปีแรกฟรี 3,000 คะแนนเมื่อจ่ายตั้งแต่3ครั้งขึ้นไปภายใน30วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติรวมถึงสามารถนำ 3,000 คะแนนเนี่ยนะคะไปแลกกระเป๋าล้อลาก G2000 ค่ะมูลค่า 3,890 บาทได้ด้วยต่อกันที่ทางด้านของสินเชื่ออเนกประสงค์นะคะเมื่อสมัคร Speedy Loan ค่ะหรือ Speedy Cash ภายในงานรับทันทีนะครับตัวกระเป๋ามินิ Lady Bag 1ใบด้วยกันนะคะส่วนสินเชื่อบุคคลค่ะตัว Speedy Loan นี้ไม่มีค่าธรรมเนียมในการใช้วงเงินและการจัดการเงินกู้นะคะสามารถเลือกผ่อนชำระเบาๆนานได้สูงสุดถึง72เดือนด้วยกันนะคะยังไม่หมดนะคะยังมีบริการอิเล็กทรอนิกส์กันอีกด้วยค่ะกับทางด้านของSCB Easy นะคะธนาคารออนไลน์ไปไหนไปด้วยนะไม่ว่าเช็คยอดโอนเงินจ่ายบินหรือจัดการกองทุนสามารถทำได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ต้องเดินทางนะใช้ออนไลน์กันไป Up to Me ค่ะถือเป็นกระเป๋าตังออนไลน์นะคะจ่ายจบครบในแอปเดียวนะคะจะทวงหนี้โอนช้อปปิ้งเติมเงินง่ายค่ะรวมถึงปลอดภัยสบายในแอปเดียวนะคะพิเศษเฉพาะในงาน Money Expo เชียงใหม่นะคะสมัครวันนี้ค่ะรับฟรี Starbucks Card มูลค่า100บาทนอกจากนี้ก็ยังมีทางด้านของ SCB Debit Card นะคะเปิดใช้ออนไลน์ปุ๊บโปรเพียบเลยทีเดียวนะคะอันนี้คือเป็นตัวอย่างนะสำหรับโปรโมชั่นต่อกันที่งานสัมมนาอย่างที่เกริ่นกันไปแล้วค่ะในงานจะมีสัมมนาดีๆและฟรีนะคะครั้งนี้สแกนหุ้นดีเด่นดังมากรรมการเงินเชียงใหม่ครั้งที่10จัดกันวันไหนนะสำหรับงานสัมมนาครั้งนี้เสาร์ที่14พฤศจิกายนเวลาบ่ายโมงตรงจนถึง4โมงเย็นนะคะที่เชียงใหม่ฮอลล์เซ็นทรัลพลาซ่าเชียงใหม่แอร์พอร์ตนั่นเองวิทยากรนะคะคุณนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์ค่ะกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทหลักทรัพย์ไอราจำกัดมหาชนคุณวิริยาลาภพรมรัตนะรองประธานเจ้าที่บริหารบริษัทหลักทรัพย์ RSBOSK นะคะมาช่วยจังหวะกันค่ะยามที่เศรษฐกิจมันผันผวนแบบนี้นี่ต้องเลือกหุ้นช้อนหุ้นดีๆกันนะคะโทรจองสำรองที่นั่งได้ค่ะ02-690-0921-2 02-690-0921-2 ฟรีนะคะเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อค่ะ